อาจารย์ฮะลักษณะของดินซึ่งอยู่บริเวณขอบของคลองสุเอตเนี่ยมันแข็งขนาดที่แบบฝังเข้าไปปุ๊บแล้วมันถอนออกมายากขนาดนั้นเลยเหรอฮะจริงๆแล้วเนี่ยการน้ำหนักประเด็นอันนึงที่เราได้คุยกัน2วันที่แล้วเนี่ยตอนนี้อีกประเด็นใหม่ที่น่าสนใจคือหลังจากที่เก็บข้อมูลแล้วเนี่ยพบว่าเรือนั้นก่อนที่จะเสียบเนี่ย มีความเร็วสูงมากถึง12นอตซึ่งเรือในคลองเนี่ยอนุญาตให้วิ่งแค่ 8.5 นอตเท่านั้นนะแล้วเรือใหญ่ขนาดนี้วิ่งเร็วขนาดนี้ตอนนี้นักเดินเรือสงสัยเรื่องนี้กันมากว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มันก็ไปตรงกับแนวโน้มของเคสนี้ว่าเพราะหัวหน้าของคลองสุเอตออกมาพูดว่าครั้งนี้ปัจจัยหลักของการเกยตื้นไม่ใช่มาจากกำลังลมเป็นหลักแต่เป็นความผิดพลาดของคนซึ่งอันนี้มีแนวโน้มว่ามันมีปัญหาด้านการนำเรือครับนั่นคืออยู่ในข้อที่3เรื่องความบกพร่องของมนุษย์ละหัวข้อที่1เราบอกว่าลมแรงหัวข้อที่2เราบอกว่าเครื่องเสียแต่หัวข้อที่3เนี่ยความบกพร่องในการนำเรือเพราะเรือขนาดนี้ยิ่งใช้ความเร็วสูงในที่ตื้นยิ่งอันตรายฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นซิมูเลเตอร์เขาทำซิมูเลเตอร์และเอาของจริงข้อมูลไปใส่เนี่ยก่อนที่จะเกยตื้นท้ายเรือไปกระแทกกับขอบด้านซ้ายก่อนแล้วหลังจากนั้นหัวเรือก็เบนเข้าเสียบซึ่งก่อนเสียบนั้นความเร็วมากนะครับ12นอตถือว่ามากฮะเพราะฉะนั้นการเสียบก็คือเสียบเข้าไปลึกเลยพอเสียบเข้าไปลึกเนี่ยจะเป็นดินอย่างไรก็เข้าไปลึกแล้วทำให้ตัวเรือและน้ำหนักเรือที่กดลงไปนั้นไปเกยตื้นฮะทำให้ในการดึงเนี่ยแรงตรงนี้แหละที่มันจะมาทำให้เกิดแรงเสียดทานอ๋อตอนแรกคือทั้งโลกเข้าใจว่าส่วนหัวน่าจะปักเข้าไปก่อนแต่ความจริงท้ายเนี่ยมันไปเกยก่อนใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นหัวค่อยบิดมาแล้วไปเสียบอีกทีนึงเหรอฮะครับคือเขาทางหลักวิชาการเราเรียกว่า bank effect การนำเรือเนี่ยนะ bank ก็คือที่ตื้น bank ฮะ bank effect ก็คือการนำเรือเนี่ยพอเรือไปชิดขอบใดขอบหนึ่งเนี่ยมันไหลของเหลวของน้ำเนี่ยที่ท้ายเรือจะไหลเร็วที่หัวเรือจะไหลช้ากว่าเพราะฉะนั้นหลักการของการไหลเนี่ยลักษณะนี้ก็จะทำให้เกิดแรงดันดังนั้นน้ำยิ่งไหลเร็วแรงดันยิ่งน้อยน้ำไหลช้าแรงดันมากทำให้ท้ายเรือนั้นมีแรงดันน้อยก็เกิดเหมือนกับว่าผลักให้ท้ายเรือหรือดูดท้ายเรือไปกระแทกฝั่งพอกระแทกฝั่งหัวเรือก็ถ่างออกพอหัวเรือถ่างออกก็เลี้ยวเข้าเสียบทางด้านขวามือเลยครับนั่นคือลักษณะนั้นที่เกิดขึ้นนะแล้วที่อาจารย์เคยบอกผมว่ามีสูตรฟิสิกส์ใช่ไหมว่าความเร็วคูณด้วยตัวมวลยิ่งหนักเท่าไหร่โมเมนตัมมันยิ่งเสียบไปแรงใช่ไหมนี่คือโมเมนตัมใช่ครับใช่ครับยิ่งความเร็วมากๆลักษณะนี้การที่จะไปการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมจากโมเมนตัมเริ่มต้นไปจนถึงโมเมนตัมเท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่าเรือหยุดเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวผลักนั้นความแตกต่างตรงนี้ก็คือเกิดแรงมหาศาลเลยครับผมจำได้อาจารย์เฉลิมวุฒิเคยบอกว่าตามปกติเรือทุกลำเวลาเข้ามาในคลองสุเอตก็จะมีเจ้าหน้าที่ของคลองสุเอตทำหน้าที่เป็นนำร่องเนี่ยขึ้นไปบนเรือคอยให้คำแนะนำด้วยอย่างเคสนี้ตกลงมีคนคอยแนะนำไหมเนี่ยหรือว่าทำไมเกิดเหตุการณ์ได้ฮะมีครับบังคับอยู่แล้วครับเรือไซนี้บังคับอยู่แล้วจะต้องมีนำร่องอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องที่นักเดินเรือและผู้เชี่ยวชาญงงกันมากเลยทำไมวิ่งเร็วขนาดนี้ฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เกิดตรงนี้นะฮะพอเราไปซิมูเลเตอร์ดูเนี่ยพอไปจับดูเนี่ยตั้งแต่เข้าปากทางมาแล้วใช้ความเร็วสูงมากนะครับซึ่งอันนี้มันอยู่หลักกิโลเมตรที่151งั้นปากร่องเนี่ยหลักกิโลเมตรที่ประมาณ160นะครับงั้นก็เข้ามาตรงนี้151นะครับก็ไม่ได้เข้ามาลึกอะไรมากนักนะฮะงั้นลองดูความต่างเพราะว่าการนับหลักกิโลเมตรเนี่ยไปนับจากทิศจากปากคลองทางด้านเมดิเตอร์เรเนียนมาเป็นหลักกิโลเมตรที่1แล้วก็มาปากคลองสิ้นแผ่นดินนี่ประมาณกิโลเมตรที่62และมีร่องลงไปอีกก็ประมาณ193กิโลเมตรที่อาจารย์บอกผมว่าตามปกติในคลองสุเอตเนี่ยวิ่งได้สูงสุดคือ 8.5 นอตถูกไหมฮะไม่เกินนั้นฮะแล้วเรือใหญ่นี้ต้องน้อยกว่านั้นอีกเยอะเลยฮะต้องเซฟสปีดฮะตามปกติเวลาใช้ความเร็วขนาดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้แหละริมชายฝั่งหรือแม้กระทั่งบนเรือต้องบอกตัวกัปตันไหมหรือว่ายังไงฮะคือคนที่สั่งเนี่ยก็เป็นนำร่องแต่ผมยังงงว่ามันรีบอะไรกรณีนี้ฮะทำไมถึงใช้ความเร็วนั้นนี่เป็นคำถามใหญ่มากว่าต้องไปดูนำร่องเป็นคนสั่งฮะกัปตันไม่ใช่เป็นคนสั่งนำร่องจะสั่งว่าโอเคความเร็วเท่าไหร่เดินหน้าเต็มตัวเดินหน้าครึ่งตัวเนี่ยนำร่องเป็นคนสั่งกัปตันเป็นคนทำตามนำร่องสั่งแต่กับตามกฎหมายและกัปตันก็สามารถค้านได้ถ้าพบว่ามันไม่ถูกต้องก็สามารถค้านได้แต่โดยธรรมเนียมประเพณีการผ่านคลองเนี่ยถ้ากัปตันไปค้านมากเนี่ยถ้านำร่องอารมณ์เสียมาเราจะบริหารจัดการใน
ในการจัดการเรือครั้งนี้จะยากมากเลยไม่เป็นมิตรกันแล้วว่างั้นนะครับอันนี้เป็นเราที่เคยประสบมาเราไม่สบายใจเรื่องนี้อย่างมากแหละตอนผ่านคลองสุเอซเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของกระแสลมแรงสภาพธรรมชาติเนี่ยอาจจะตัดไปได้พอสมควรเรื่องของเครื่องดักอาจจะมีน้ำหนักน้อยครับอาจจะมีมาองค์ประกอบแต่ว่าคีย์หลักมันก็คือเขาสงสัยไปที่เรื่องความผิดพลาดของการนำเรือทีนี้การแก้ไขปัญหาต่ออาจารย์ฮะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ